สวัสดีค่ะสื่อฝรั่งเศสยืนยันแบบนี้ชิปเปอร์ก็ว้าวุ่นสิคะสื่อฝรั่งเศสเขียนข่าวลิซ่าและคุณเฟเดริกอาโนเขาร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปารีสด้วยกันสื่อกล่าวว่าลิซ่าอยู่ที่ปารีสและเธอได้เข้าร่วมชมฟุตบอลที่นั่นปารีสแซงต์แชร์แมงต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันที่28พฤศจิกายนในบรรดาคนดังที่เดินทางเข้าชมฟุตบอลแมตช์นี้เราได้พบเห็นสมาชิกของวง Blackpink ด้านหลังของลิซ่าเรายังได้พบเจอเฟโดริกอาโนซึ่งเคยพบพวกเขาในร้านอาหารแห่งหนึ่งในปารีสเมื่อเดือนตุลาคมเป็นที่ทราบกันดีว่าลิซ่าและเฟโดริกอาโนสนิทสนมกันพวกเราได้เห็นการอยู่ด้วยกันของทั้งคู่ในสถานที่ต่างๆบ่อยครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในวาระโอกาสต่างๆบางครั้งก็อยู่ร่วมกันกับครอบครัวบางครั้งก็อยู่ร่วมกันกับเพื่อนของทั้งคู่ทำให้ผู้คนคิดว่าลิซ่าและเฟเดริกเป็นคู่รักที่กำลังคบหาดูใจกันครอบครัวอาโนยังเข้าร่วมชมการแสดง Crazy Heart ของลิซ่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเฟเดริกก็อยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนการแสดงในแต่ละครั้งของเธอสื่อกล่าวด้วยนะคะว่าเฟเดริกอาโนเป็นลูกชายของเบอร์นาร์ดอาโนเจ้าของ LVMH หนึ่งในบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในขณะที่ชาวเน็ตต่างพูดถึงความทรงอิทธิพลของลิซ่าหลังจากเธอไม่มีงานอย่างเป็นทางการมานานนับเดือนและแฟนๆเพิ่งจะได้เห็นเธอในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่วังบักกิ้งแฮมเมื่อเร็วๆนี้แต่กระแสของเธอไม่เคยแผ่วเธอถูกพูดถึงมากที่สุดในบรรดาสมาชิกของ Blackpink แม้แต่ขนาดเธอไปดูการแข่งขันฟุตบอลช่างภาพอย่าง Getty Image เห็นเธอก็แอบถ่ายภาพของเธอมาลงเมื่อลิซ่าขยับตัวเธอมักจะได้รับการถูกพูดถึงเสมออย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเข้าร่วมชมฟุตบอลกับเฟเดริกและอองตวนอาโนลิซ่ายังถูกพูดถึงอย่างมากมายเมื่อภายในภาพของเธอปรากฏนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนอร์แมนรีดัสผู้รับบทบาทเป็นแดริลในซีรีส์ซอมบี้ยอดนิยมอย่าง The Walking Deadซึ่งตอนแรกเนี่ยแอดมองแล้วมองอีกนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่รู้สึกว่ามีความเหมือนมากๆแอดก็เลยไปหาข้อมูลมาสรุปเป็นเขาจริงๆนะคะเพื่อนๆนอร์แมนรีดัสตัวจริงเสียงจริงที่นั่งชมฟุตบอลแมตช์เดียวกันกับลิซ่าและนั่งชมฟุตบอลห่างจากลิซ่าเพียงนิดเดียวเท่านั้นจากข้อมูลทำให้เราได้รู้ว่านักแสดงนำของ The Walking Dead คนนี้ชื่นชอบลิซ่าเมื่อเขากดถูกใจภาพของลิซ่ามาก่อนหน้านี้และเขายังคงกดติดตาม IG ของเธออีกด้วยการโคจรมาพบกันระหว่างเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังที่สุดกับเจ้าพ่อซีรีส์ The Walking Dead ที่โด่งดังทำให้ถูกจับตามองทันทีงานนี้ชาวเน็ตคิดเล่นๆว่าถ้าลิซ่ามีโอกาสร่วมงานทางด้านซีรีส์หรือภาพยนตร์กับนอร์แมนก็คงดีในขณะที่ชาวเน็ตสงสัยว่าลิซ่าและคุณเฟรดดี้นั่งชมฟุตบอลแมตช์นี้ห่างกันขนาดไหนวงในเปิดเผยว่าคุณเฟรดดี้นั่งอยู่ข้างหลังลิซ่าถัดไป2แถวเท่านั้นและนั่นจึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ชาวเน็ตเชื่อว่าทั้งคู่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลแมตช์นี้ด้วยกันในขณะที่ข่าวคราวการต่อสัญญาของลิซ่าและสาวๆแบล็คพิงค์ยังคงยืดเยื้อทางค่าย YG Entertainment ก็ออกมาเปิดเผยว่ายังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อไปหลังจากหุ้นของ YG Entertainment ตกลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีทิศทางว่าจะเป็นสีเขียวถึงแม้ว่าทาง YG เองจะเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่าง Baby Monster แล้วแต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้หุ้นของ YG ทะยานสูงขึ้นนักวิชาการเริ่มเตือน YG ถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้แอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ